Hello guys, welcome back to new video and today we're gonna make yogurt at home. Let's go. ตอนนี้เรากำลังจะทำโยเกิร์ตนะคะด้วยนมสดเราก็จะต้มนมสดจนจะสุกแล้วก็เดือดพอเดือดแล้วเราก็จะต้มไปเรื่อยจนกว่าจะสุกใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็จะพักจนอุ่นแล้วเราก็จะผสมตัวโยเกิร์ตที่เป็นตัวธรรมชาติที่ไม่มีน้ำตาลเราก็จะเติมนมจนตัวเราจะพอใจว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่แต่เราทำแบบไม่เยอะมากใช่ไหมแต่ก็เยอะอยู่เพราะว่าเราชอบกินโยเกิร์ตเยอะๆชอบกินนมชอบกินโยเกิร์ตตอนนี้เราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะรอจนนมเดือดนมสุกแล้วเราก็จะมาดูทีตอนนี้นมก็สุกแล้วต้องพักไว้ใช่ไหมคะใช่พักไว้ประมาณกี่นาทีประมาณ8นาทีประมาณ8นาทีตอนนี้เบาที่สุดถ้าไม่เบาอันนี้จะใช้ไฟอ่อนๆก่อนตอนนี้ใช่แล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนแล้วก็คือมาต้มอีกครั้งหนึ่งอ๋อคือไม่ให้แบบมันออกมาใช่ไหมก็จะต้มอีกประมาณ8นาที10นาที8ถึง10นาทีแล้วก็จะมาพักไว้ให้อุ่นๆแล้วก็จะเติมโยเกิร์ตเวลาคนแบบนี้อุ่มเลยครับเวลาลองอ๋อขึ้นลงๆแบบนี้เพื่อที่จะให้นมออกมาใช่ไหมคะใช่ครับหอมมากเลยอ่ะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาอีกแล้วก็จะยกขึ้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้นมล้นออกมาจากหม้อที่ทำแบบนี้จะโยเกิร์ตจะได้แบบแข็งตัวหรือว่าเซ็ตตัวนะคะตอนนี้ก็เป็นแบบฟองแล้วก็มีกลิ่นของนมมากก็จะยกขึ้นลงยกขึ้นแล้วก็วางลงยกขึ้นแล้วก็จะวางลงแบบนี้เป็นบ่อยทำไปเรื่อยๆนะคะจนจะครบ8ถึง10นาทีตอนนี้เราก็กำลังเตรียมผ้านะคะเพื่อที่จะห่อนมที่เราต้มไว้เพื่อที่แบบว่าทำให้อุณหภูมิแบบคงที่เมื่ออยู่ในผ้าตอนนี้เราก็จะใส่โยเกิร์ตรสธรรมชาติลงไปอยู่ที่ปริมาณนมถ้านมแค่นี้ก็ใส่แค่2ช้อนโต๊ะแบบนี้ทำแบบนี้ก่อน2ช้อนโต๊ะแบบว่าอะไรนะที่แบบว่าใส่ไปเพื่อแบบเป็นเชื้อใส่ก็ได้จริงๆไม่เป็นไรเพราะว่านี่ก็หมดแล้วประมาณ8ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก็กินได้ทำได้เหมือนกันแล้วก็หลังจากที่เป็นโยเกิร์ตแล้วเราก็มาใส่ตู้เย็นไว้วางที่นี่เลยโอเคลูกพรุ่งนี้นะครับ8ชั่วโมงจะตั้งแรงจัง8ชั่วโมงนะครับหลังจากเมื่อคืนที่เราทำโยเกิร์ตมันก็ทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้เรามาดูกันว่าจะเป็นโยเกิร์ตหรือเปล่าWhoa!
็นโยเกิร์ตแล้วนะคะโยเกิร์ตดีมากเลยครับทำแบบนี้แบบนี้ที่เน้นเลยว้าวบ้านอันนี้ยังไงครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะให้เย็นๆแล้วก็เหลือแล้วก็เอามากินกับผลไม้ครับผมชิมก่อนนะครับหอมรสชาติรสชาติเหมือนแบบโยเกิร์ตทั่วไปเลยแบบธรรมชาติครับผมหอมแล้วก็เปรี้ยวหอมมากเลยค่ะอร่อยจังเลยจะเอาไว้ใส่ตู้เย็นนะคะ